ันนี้เป็นวันพระค่ะคุณแม่ใช้ห้องพระบรมสารีริกธาตุเป็นสถานที่ที่จะพูดคุยกับท่านถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะรู้ว่าวันพระเนี่ยหรือวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันที่เหมือนกับการเตือนให้พวกเราชาวพุทธได้รู้จักการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากวันธรรมดาค่ะเช่นว่าถ้าคนโบราณนะคะก็จะมีวันโกนวันพระเป็นวันที่เราจะถือศีลฟังธรรมใช้ชีวิตที่ไม่เป็นแบบชาวบ้านทางโลกที่แบบเข้าเว้นวรรคนะคะเป็นวันที่เข้าเว้นวรรคที่จะไม่ประกอบการฆ่าไม่ประกอบการสำสมทางเพศไม่ประกอบการลักขโมยไม่เป็นไปเพื่อแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแต่ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่ทุกๆวันจะเริ่มสตาร์ทหรือว่าเราอาจจะรีสตาร์ทในวันพระนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะถามคุณว่าวันนี้วันพระคุณทำอะไรบ้างกับชีวิตของคุณในฐานะที่คุณเลือกได้นะคะแล้วคุณแม่ก็เลือกในวันที่คุณแม่เลือกได้คุณแม่ก็เลือกถ้าคุณแม่ยังเลือกในสิ่งที่รู้ว่าอะไรคือหนทางคุณแม่ก็รู้ว่าสิ่งที่คุณแม่เลือกเนี่ยคุณแม่ซื่อสัตย์ต่อสัจจะของคุณแม่ที่มีไว้ในชีวิตที่เหลือในแต่ละวันมีเรื่องเล่าเล่ากุศลให้ท่านทราบนะคะผู้ที่ติดตามคุณแม่ก็อาจจะอยากรู้ว่าคุณแม่ทำอะไรเมื่อวานนี้หลังจากที่กลับจากหุบเขาโพธิสัตว์ในทุกวันจันทร์เมื่อวานนี้พวกเราก็เดินทางก็จะมีวิศวกรคำนวณมีสถาปนิกนะคะมีกลุ่มที่ทำงานในเรื่องของการที่จะหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพอเข้าไปเห็นงานตกใจคำว่าตกใจเนี่ยไม่ใช่ตกใจแบบเสียใจนะคะตกใจว่าโอ้ท่านมีพลังอะคำว่าพลังคือไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ว่าถ้าองค์เนี้ยเสร็จเราจะเห็นเลยว่าพลังแห่งการทำสิ่งที่ทำได้ยากมันง่ายอะคุณแม่ต้องใช้ปาร์ตี้ใช้คนที่มารวมอยู่ในการทำงานนี้อยู่หลายความคิดเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเราทุกคนจะต้องน้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เข้ามาอยู่ในใจของเราเรื่องแรกเราจะไม่พูดคำว่ากลัวกลัวเนี่ยทำไมเราถึงจะไม่พูดคำว่ากลัวเพราะว่าเราแน่ใจว่าเราเป็นนักลงทุนอย่างเต็มที่แล้วคนที่กลัวแต่ไม่คิดอ่านที่จะหาทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายคุณจะกลัวไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ไม่ใช่คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์เพราะพระองค์มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวพอคุณแม่เข้าไปที่โรงหล่อของคุณถวันเนี่ยคุณแม่เห็นพระพักท่านเนี่ยสูงกว่าคุณแม่ประมาณสัก7เท่าอะค่ะคุณแม่เข้าไปยืนเนี่ยอยู่แค่คางท่านเท่านั้นเองเดี๋ยววันธรรมสวัสดีไลฟ์วันเสาร์คุณแม่จะนำภาพมาให้ท่านดูนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแค่พระพักเนี่ยสูงประมาณสักเกือบ8เมตรมองอย่างเงี้ยค่ะและสายตาที่ท่านทอดลงมามีกรุณากับพวกเรานี่เป็นคุณธรรมองค์ที่สองของท่านก็คือให้อภัยลึกซึ้งมีความกรุณาในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะและสามก็คือทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์คือไม่ปฏิเสธของยากทั้งสามคุณธรรมเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้ว่าใครมีสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเล่าไปทีละเรื่องที่เกี่ยวกับท่านแต่วันนี้ถามก่อนว่ามีคนดูอยู่เท่าไหร่แล้วคะ340เข้าสู่คำตอบเลยมีสัจจะนะคะผู้ที่นั่งอยู่ในห้องนี้หยิบโทรศัพท์มือถือตั้งคำถามมาได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือเลยค่ะเราจะได้เห็นคำถามของผู้คนมากมายที่มาจากหลายๆที่คือแค่อ่านคำถามคุณแม่ว่าก็ตื่นแล้วนะรายการเราอ่ะคือมันจะรู้ว่าถามแบบคนที่ลงทุนแล้วเต็มที่แล้วมันสุดวิสัยจริงๆแล้วก็ถามมาหรือว่าอ่อนแอเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆแล้วก็ถามคำถามซ้ำๆเหมือนเดิมแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าถามจากความไม่รู้จริงๆมันมีความหดหู่มันมีความซึมเศร้ามันมีความไม่แน่ใจจริงๆมันต้องการกำลังใจจริงๆนี่คุณแม่ก็จะตอบได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ผ่านเครื่องมือสื่อสารก็จะช่วยให้เราประมวลคนฟังว่าคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยประมาณไหนนะคะ
เอาละค่ะคุณเจี๊ยบนะคะอินบ็อกซ์มาบอกว่ามีพระบอกว่าจะมีคนมาเอาชีวิตให้บวชชีปลงผม3วันหนูควรทำยังไงโถหนูจ๋าพระไม่บอกก็มีคนเอาชีวิตอยู่ตลอดเวลาหนูเจี๊ยบมัจจุราชเนื้อมืออยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาที่รักอย่าเป็นลูกเจี๊ยบที่แบบตนกตกใจคิดอยู่เสมอเลยว่าตายได้ทุกวันตายได้ทุกขณะจิตตายได้ทุกลมหายใจเข้าอาจจะเข้าไม่สุดตายก็มีค่ะไม่ต้องให้พระบอกหรอกบวชใจเราดีไหมคะบวช3วันคนบวชให้เขาก็เหนื่อยนะคะนี่ถามในฐานะอ้าวไม่ชีพี่เลี้ยงบวช3วันเหนื่อยไหมจ๊ะยังท่องคำบวชไม่ได้เลยไปแล้วเงี้ยบวชแก้บนไม่เอาที่นี่เขาไม่เชียร์บวชแบบชนิดที่เรียกว่าบวชใจเราไม่ประมาทในปัจจุบันขณะจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรือไม่ก็ช่างเถอะแต่ถ้ากลัวจริงๆก็มาแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ไม่ชีพี่เลี้ยงเขาสอนให้ที่สำคัญก็คือคุณมีเวลาในปัจจุบันขณะยังเต็มที่หรือยังคะยังอ้าวถ้ายังนะน่าทำสุดจงมีปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ในการที่จะไม่ประมาทขาดสติขณะหน้าตายก็คืนชีวิตคืนให้เลยไม่ฝืนไว้นะคะถึงมาบวชแล้วยังประมาทอยู่ก็ยังตายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอบแล้วนะคะคุณกิติยาถามว่าสวัสดีคุณแม่ค่ะจากแก่งกระจานอ้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณกิติยานะคะถ้าอย่างนั้นเอาใครอยู่ที่ตรงไหนบอกโลเคชั่นหน่อยนะเพราะตอนนี้มีคนดูที่ต่างประเทศแน่นอนมีดูที่ฟิลิปปินส์ที่ดูไบที่นิวยอร์กที่โตเกียวนะคะญี่ปุ่นแล้วคุณแม่ว่าอีกหลายประเทศไต้หวันอยู่ที่ไหนบอกมาแล้วกันนะคะรายงานตัวหน่อยค่ะเอ๊ะถามว่าทำไมต้องให้รายงานตัวล่ะทำอะไรกับเขาเหรอมีอะไรแจกก็ป่ะมีดอกไม้นี่แจกไหมถ้ารายงานตัวก็ต้องแจกนะคะวันนี้เป็นดอกไม้ที่แม่ต่ายทำขึ้นกับคณะแม่ชีนะมีแม่ชีปาฏิภาวนากันแล้วใช่ไหมจ๊ะดอกไม้เนี้ยทำจากเทียนที่เอามาล้อมให้ละลายเทลงไปในกระจกแล้วก็มีพิมพ์กดลงไปเป็นกลีบดอกในขณะที่เทียนยังร้อนเราก็จะต้องภาวนากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทำให้เป็นกลีบดอกไม้ทีละกลีบแล้วก็เอามาแตะกันก็กลายเป็นดอกไม้ซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่าท้ายรายการจะอธิษฐานจิตถวายดอกไม้7สีนี้กับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้เราต้องทำกันแบบสม่ำเสมอเลยค่ะถ้าองค์หล่อที่แบบงดงามในโรงหล่อเมื่อวานไม่เห็นก็ต้องบอกว่าท่านเกิดวันไหนนะคะท่านกันถึงดอกไม้สีนั้นเราทำไมต้องถวายดอกไม้7สีก็คือคนเกิด7วันแล้วก็เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์งั้นแต่ละสีเนี่ยก็มีความหมายว่าไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็ขอให้มีธรรมะสวัสดีคือชีวิตที่ดีรุ่งเรืองโดยใช้คุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะแล้ววันนี้เรามีทั้งหมด10ชุดที่เราจะถวายไปด้วยกันอาไม่ชีจ๋าคนไหนทำบ้างยกมือขึ้นสาธุค่ะสาธุสาธุเดี๋ยววันนี้เราไปถวายกันนะไปอธิษฐานจิตเป็นวันพระที่2หลังจากวันเข้าพรรษาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเป็นไงดีดีชีวิตดีดีไหมคะชีวิตดีดีค่ะเราจะเริ่มรายการใหม่นะคะทำมาค่ะทำทอรอรอมอทำมาทำเข้ามาทำมาหากินค่ะเดี๋ยวเราจะมีสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มวางแผนรายการทำมาหากินมีดีเจแล้วหนิงบอกว่าถ้าทำกลางคืนหนูว่างคุณแม่กลางคืนนอนหลัง2ทุ่มไม่ได้นะคะมานั่งตอบคำถามคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูเวลาจริงๆว่าเราจะมาช่วงเชิญกันทำมาหากินยังไงในวันที่เราคิดว่าเรานัดหมายเจอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ให้รอดและปลอดภัยโดยธรรมนะคะคุณหลังซาลอนบอกว่าเครียดจากครอบครัวค่ะอ้าวแล้วคุณแม่จะรู้ไหมอ่ะเครียดจากครอบครัวแปลว่าครอบครัวทำอะไรข่มเหงเหรอทำอะไรจ้าครอบครัวซัพพอร์ตไหมจ้ามาบวชเนี่ยครอบครัวดีใจไหมจ้าถ้าอย่างนั้นคุณหลังคะทำดีค่ะทำดีได้ดีกรรมดีของเราเนี่ยแหละค่ะจะทำให้คนในครอบครัวเกรงใจค่ะก็พวกที่มาบวชนะคะก่อนบวชครอบครัวก็อาจจะเครียดนะคะจริงไหมลูกคุยรายการคุยจริงไหมเธอก็สเปะสะปะเจ้าอี้เจ้าเอิญไปจัดการคนนู้นคนนี้พอมาบวชจัดการใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นจริงเปล่าลูกแล้วฉันเห็นเธอก็มีออร่าสายกิ๊กกันเนี่ยเพราะเธอจัดการใครอ่ะมันจัดการตัวเองอย่างมีกรุณาเนี่ยโอ้โหมันเวิร์กมากนะให้อภัยตัวเองนะคะคุณหลัง
อย่าไปเอาขอโทษนะคะความทุกข์ของคนอื่นมาแบกไว้ในใจเราเลยคุณดังต้องกลับมาดูความทุกข์ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่ออ่อนโยนกับตัวเองและเราไม่เครียดกับตัวเองเราจะเข้าใจครอบครัวเราที่เครียดหรือถ้าครอบครัวเราอยู่ในภาวะของความดิ้นรนเห็นแก่ตัวบางทีกรุณาของเราก็อาจจะช่วยตัวเราแล้วก็ช่วยคนที่เรารักในบ้านได้นะคะให้กำลังใจนะคุณดังถ้าอยากลงรายละเอียดก็เขียนมานะคะคุณกล้าเจริญบอกว่าคนที่ตั้งท่าเกลียดชังผู้อื่นเป็นคนแนวไหนวางใจอย่างไรก็เป็นคนแนวทุกข์สิมีอคติอ่ะตั้งท่าเกลียดเลยเนี่ยคือเห็นหน้ากูหาเรื่องเกลียดได้ตลอดเนี่ยมันเป็นอวิชชาเปล่าลูกก็เป็นคนที่น่าสงสารถ้าเราอยู่กับคนที่แบบชอบจับผิดคนอื่นเนี่ยบางทีก็ชวนเข้ามานั่งกินน้ำเย็นๆแล้วก็ถามว่าหาให้ได้ซิว่าน้ำเย็นมีประโยชน์อะไรพูดจริงนะเนี่ยน้ำเย็นมีประโยชน์อะไรถ้าเขาหาความเป็นประโยชน์ของน้ำเย็นได้เดี๋ยวเขาจะเริ่มหาความเป็นประโยชน์ของการทำเทียนได้การเป็นประโยชน์ของทำกับข้าวได้การเป็นประโยชน์ของการอยู่ต่อหน้าใครได้ต้องให้เขาเป็นคนจับถูกสอนให้เขาเป็นคนจับถูกเพราะกินน้ำเย็นจะด่าน้ำเย็นเนี่ยคุณแม่ว่าก็ตลกมากแล้วนะฮะใช่ไหมกินน้ำร้อนบอกปากพองนี่พอว่ากินน้ำเย็นมันก็แค่ตอบว่าเออชื่นใจแต่ฉันอาจจะเป็นคนที่กินน้ำเย็นไม่ได้เพราะแพ้อะไรก็ว่าไปแต่มันต้องชื่นใจก่อนล่ะนะคุณกล้าเจริญอยู่ใกล้คนที่กำลังจับผิดก็ต้องเป็นคนจับถูกนะคะวางใจให้ดีเช่นนั้นค่ะคำถามต่อไปค่ะเราเริ่มมีคำถามแล้วมีคนที่แบบกล้าถามนะเราก็ตอบเร็วนะคะคุณสัตย์สิพัฒน์เอ๊ะดูคุ้นๆนะชื่อเนี้ยไหมเงียบถามบ่อยถามบ่อยใช่แฟนประจำนี่จะบอกอะไรให้นะคะคุณแม่เนี่ยมีแฟนประจำเยอะนะแทบจะไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่หมายความคุณแม่ดีนะคะแสดงว่าการตอบคำถามของคุณแม่มันไปโดนใจท่านก็ต้องขอบพระคุณท่านแหละเปิดใจกว้างแล้วก็ฟังสิ่งที่อาจจะดุบ้างคุณแม่ดุไหมตอบมาดุไหมคุณกสิพัฒน์ไม่ดุอ๋อจ้ะทำอย่างไรดีกับความรู้สึกผิดหวังกับคนที่ไม่เคยว่าไม่เคยคิดว่าจะทำผิดเอาใหม่ทำความเข้าใจพี่ต่อเวลาเขียนช่วยเขียนตรงๆเยอะๆหน่อยนะฮะทำอย่างไรกับความรู้สึกผิดหวังอ๋อคุณกสิพัฒน์ผิดหวังผิดหวังกับใครกับคนที่ไม่คิดว่าจะทำผิดอ้าวคุณกสิพัฒน์อย่าไปคิดว่าใครจะทำอะไรไม่ผิดสิคนเรามันผิดได้มันถูกได้แล้วไงถ้ามันผิดได้นะมันก็ให้อภัยได้เราต้องให้อภัยเขาทีนี้ถ้าเราไปบอกว่าอย่างเขาเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรผิดเอ๊ะเราคาดหวังเกินไปหรือเปล่าเราเคยฝันร้ายไหมเราเคยฝันดีไหมเนาะเราจะบอกว่าเราต้องเป็นคนฝันดีเสมอเราห้ามฝันร้ายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมดีบ้างร้ายบ้างมันก็เป็นกรรมของเขาแต่การที่เราเนี่ยไม่ผิดหวังและให้โอกาสเราเข้าใจเขาเนี่ยคืองานของคุณกสิพัฒน์นะคะลองดูความรู้สึกของตัวเองที่มันเกิดดับฉับพลันจะเอ๋บายบายเร็วๆเราก็จะให้คนที่อาจจะไม่เคยผิดนานๆเขาจะผิดทีก็ยิ่งให้อภัยได้ง่ายใหญ่เลยให้กำลังใจนะลูกนะแม่ดอกบัวกล้วยไม้แม่ดอกบัวกล้วยไม้ชื่ออย่างนี้จริงเหรอมีทั้งดอกบัวและกล้วยไม้นะคะคุณยายคะน้องสาวเป็นคนคิดลบจะสอนน้องอย่างไรเราก็อย่าคิดลบกับน้องแล้วก็บอกน้องว่าเวลาคิดลบเธอสุขหรือทุกข์เธอสบายดีหรือเธอไม่สบายเธอรู้สึกแจ่มใสหรือเธอไม่แจ่มใสอย่างเงี้ยค่ะตั้งคำถามไปไม่ต้องสอนค่ะเวลาอยู่กับคนคิดเยอะๆตั้งคำถามไปเลยค่ะให้เขาสรุปคำตอบของเขาได้เองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหลุดนะคะคุณธิดาบอกว่าคุณยายคะเราเมตตาคนอื่นแต่เราเจ็บเสมอมันเป็นกรรมหรือเปล่าเมตตาขาดปัญญาไม่ได้หนูแบมค่ะหนูแบมห้ามยกบังกล้องนะคะเขายกพลึดบางกล้องตอนถ่ายทอดสดอยู่นะคะอันนี้แหละค่ะเมตตาค่ะที่สอนอยู่เนี่ยค่ะมันจะได้เป็นผลเดียวนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยนะหันไปซ้ายทีก็เจอแม่ชียิ้มให้กำลังใจขวาทีก็มีอุบาสกบาสิกาไม่มีอุบาสกแล้วเหรอแต่วัดเราได้ชื่อว่าเป็นวัดผู้หญิงเข้าจริงเนาะมีตากล้องเป็นอุบาสกค่ะนะฮะก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าเวลาพวกเราเนี่ยอยู่กับคนคิดลบตั้งคำถามแล้ว
ให้โอกาสแล้วให้อภัยแล้วแล้วก็ต้องให้อภัยตัวเราเองต้องให้อภัยตัวเองคำถามเมื่อกี้ลืมไปแล้วอะถามว่าอะไรนะตอบไม่ได้อะเป็นกรรมหรือเปล่าคะเป็นกรรมหรือเปล่าคะเป็นการกระทําของเราค่ะที่เราคิดกับเขาอย่างอึดอัดถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเราต้องอยู่กับคนที่ทำอะไรไม่ดีเป็นโอกาสดีที่เราจะมีเมตตาแล้วมีปัญญาเราเมตตาเขาแต่ไม่ให้เอ็นเราขาดคือต้องมีปัญญาด้วยปีข้างหนึ่งของนกต้องบินไปอย่างมีเมตตาอีกข้างหนึ่งต้องมีปัญญานกจะบินได้ไกลต้องมีเมตตาและปัญญาเพราะฉะนั้นเมตตาของคุณที่ขาดปัญญามันก็เป็นกรรมของคุณที่คุณจะต้องแก้ไขนะคะฟังจากฮอลแลนด์โอ้โหฮอลแลนด์มีแขกพี่ปูฮอลแลนด์เนี่ยแฟนคลับเยอะนะติดต่อเข้ามาหน่อยนะนี่ไม่ได้ไปยุโรปเลยนะเนี่ยปีนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าดูตารางเต็มไปหมดอาชวนคนยุโรปถ้ากลับบ้านมาหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยกันนะจ๊ะมีสมุยลำปางออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียมีคิวอาจจะไปได้ปลายปีนะคะสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์เดี๋ยวค่อยบวกไปด้วยกันพิษณุโลกแล้วก็บุรีรัมย์นะคะคุณแม่ก็คิดว่าถ้าหล่อพระอริยธาราเสร็จหุบเขาโพธิสัตว์เริ่มสตาร์ทได้คราวนี้เวลามาเมืองไทยต้องมากราบพระอริยธาราองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำคุณธรรมของพระอริยธาราไปใช้ขอให้เราได้ปฏิบัติดีต่อการมีชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติให้อภัยตัวเองได้เริ่มต้นสตาร์ทใหม่ได้รับรองได้ค่ะว่าพระองค์อยู่กับเราเราอยู่กับพระองค์แล้วเราก็ใช้หัวใจโพธิสัตว์เช่นนี้ทำงานรับใช้พระธรรมคือดูแลมวลมนุษยชาติเราถวายงานพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้นะคะน้องวีต้าบอกว่าอารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะจัดการตัวเองอย่างไรดีหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมเข้าไปปรุงแต่งกายเนื้อหายใจเข้าลึกอย่างอ่อนโยนยกโหนกแก้มขึ้นยิ้มน้อยๆให้กับตัวเองแล้วก็ฝึกบอกตัวเองได้เลยว่าขณะนี้เมื่อจะหายใจออกเนี่ยเราจะให้อภัยต่อสิ่งที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดก็จะเป็นคนที่คิดถูกคิดตรงสมควรการคิดในปัจจุบันขณะได้คือทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเอาไปคิดก็ไม่หลงทางนะคะหนูกังบอกว่าหนูแคร์คำพูดคนอื่นมากเกินไปจนเป็นทุกข์กับคำพูดคิดอย่างไรดีก็ต้องไม่แคร์สิที่จริงเราสอนให้แคร์แชร์และเอ็กซ์เพคแต่ถ้าเราทำแล้วเราทุกข์อ่ะเราก็แบบหนักอึ้งและไร้แก่นสารเราแคร์คนนั้นแต่ไม่ต้องแคร์คำพูดของคนคนนั้นเราจงพูดกับคนคนนั้นด้วยการแคร์ตัวเราเองที่จะไม่ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกคือเราเนี่ยต้องให้เขาพูดดีกับเราตลอดเวลานี่เราก็อ่อนแอแล้วก็อาจจะพูดร้ายก็ได้คุณแม่อาจจะดุก็ได้ทำไมเธอไม่ถือสาล่ะเพราะเธอเข้าใจคุณแม่ใช่ไหมล่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าคุณแม่รักคุณแม่จะพูดอะไรกันก็รู้ใช่ไหมว่าคุณแม่ไม่เกลียดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเข้าไปถึงใจเขาดูเจตนาเขาว่าที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาเจตนาอะไรกับเราถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะพูดถึงเราไม่ดีถ้าเขาพูดถึงเราไม่ดีแสดงว่าเขากำลังทุกข์อะไรเราก็ให้อภัยเขาประมาณนี้นะจ๊ะคุณอรัญญาบอกว่าเวลาหนูไปอยู่ใกล้ๆคนเยอะๆหนูกลัวอาการกลัวแปลว่าอะไรแปลว่าเราคิดเองกลัวเนี่ยบางทีมันมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาที่อาจจะ nervous ไปเลยตัวสั่นฉีราดหายใจทีอันเนี้ยค่ะให้กลับมาลองค่อยๆฝึกอยู่กับคนหนึ่งคนอยู่กับคนสองคนอยู่กับคนในบ้านได้แข็งแรงขึ้นก็จะอยู่กับหมู่คณะได้แข็งแรงขึ้นตอนแรกมันก็ปฏิเสธมันก็ไม่อยากหรอกนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเราค่อยๆฝึกจนเราเห็นว่าเรามองคนที่เจตนาเราไม่ได้มองคนที่พฤติกรรมเรามองว่าเจตนาของกรรมของเขาเนี่ยเขามีเจตนาอะไรถ้าเขาพูดดังพูดตวาดแต่เขาไม่มีเจตนาคิดร้ายเราก็จะเริ่มอยู่กับคนอย่างไม่กลัวได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะดูเข้าไปให้ลึกกว่าการกระทำคือดูเจตนาซึ่งเป็นทั้งหมดของกรรมอยู่แล้วนะคะคุณทิมถามว่าแฟนอยากอยู่คนเดียวครับผมทำใจไม่ได้หมายถึงคุณทิมกำลังจะถูกทิ้งหรอแฟนอยากอยู่คนเดียวเขาก็พูดกับเราซื่อสัตย์ดีนะว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเราก็ลองฝึกอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่ได้เราก็ยังรักเขาแม้สิ่งที่รักไม่ได้อยู่แต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในใจเราอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าเขาอยากอยู่คนเดียวแล้วเขาไปเซาซีไปตื้อไปอะไรก็จะทำให้เกิดอะไรคะการทะเลาะ
แล้วเขาจะแฮปปี้ไหมคะที่เขาจะนึกถึงเราไม่แล้วเขาจะทำไงคะเขาก็หนีฉันไม่อยากให้ใครหนีเราทำตัวให้เป็นสุขอยู่ใกล้ๆแล้วเป็นสุขนี่ถ้าเรายังทำไม่ได้ตอนนี้เราแค่อนุญาตให้เขาไปอยู่คนเดียวก่อนแล้วเราก็ฝึกอยู่คนเดียวอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะตายคนเดียวนะเพราะฉะนั้นฝึกอยู่คนเดียวมีความสุขให้ได้คนเดียวและไม่ว่าใครจะเห็นคุณค่าเราหรือไม่เราก็เห็นคุณค่าในตัวเราเองนะจ๊ะอย่าไปทะเลาะกันเลยอย่าไปทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราเห็นแก่ตัวแล้วไม่ยอมปล่อยเขาเขาก็พูดกับเราตรงแหละอยากอยู่คนเดียวนะคะคุณนันทนาถามว่าทำอย่างไรกับความรู้สึกผิดกับพ่อแม่ที่ไม่ได้ดูแลท่านเอาแล้วตอนนี้ดูแลได้ไหมถ้าอยู่ไกลก็โทรศัพท์ดูแลถามสารทุกข์สุขดิบมีวิธีการอื่นที่จะดูแลได้ไหมท่านอยู่สิ่งที่เรารักยังอยู่เราก็ยังมีโอกาสดูแลในพฤติกรรมที่เราจะสื่อสารนะคะในบางขณะอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลแบบใกล้ชิดแต่ถ้าเผื่อว่าท่านไม่อยู่แล้วเราก็ยังดูแลตัวเองยังมีความสุขกับการที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยเราก็จะกลายเป็นลูกที่ยังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของท่านไม่ทราบว่าคุณนันทนายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือเปล่าล่ะคะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้การสื่อสารที่มีศีลของเราเนี่ยค่ะให้กำลังใจท่านนะคะคุณบุษยพรถามว่าเมื่อไรคุณยายจะมาญี่ปุ่นคะญี่ปุ่นที่จริงญี่ปุ่นไปทุกปีปีนี้พี่แจ้วจะชวนไปญี่ปุ่นคุณยายอยากไปที่อื่นก่อนเอาไว้ติดปีหน้านะปีหน้าค่อยไปนะจ๊ะค่ะคุณวันวรีถามว่าร่วมทำบุญรอพระยังไงคะโอ้ก็ง่ายๆเลยค่ะเก็บสตางค์ไว้หย่อนกระปุกไว้นะคะคุณแม่จะรอวันที่25สิงหาคมเอาไปดูเลยค่ะวันเสาร์หรืออาทิตย์จ๊ะดูตาราง25สิงหาคมคือเดือนสิงหาเป็นเดือนแม่นะจ๊ะแล้ววันที่25เป็นวันกำเนิดพระอริยธาราจะหล่อองค์ที่จะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก่อนหน้าตักก็ประมาณเมตร20เอาวันอาทิตย์ค่ะงั้นเราเจอกันวันอาทิตย์มาร่วมหล่อได้นะคะก็วิธีการก็ง่ายๆเก็บสตางค์ก็จะเป็นการหล่อบรอนที่บริสุทธิ์นะคะบรอนเนี่ยกิโลนึงมันประมาณเกือบ 3,000 แต่คุณแม่เนี่ยไม่เอาจำนวนนั้นคุณแม่ให้เอาเท่าจำนวนพระอริยธารา21ปรางพระอริยธารามี21ปรางนะคะก็เอาแค่จำนวนที่แบบปรางละ100ก็ใช้เป็น 2,001 นะคะก็หลอกกับองค์ใหญ่ที่เป็นองค์ควีนของพระอริยธาราที่เรามีอยู่เรามีควีนก็คือองค์ธาราเขียวนะคะหรือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือใครจะส่งมาบาท10บาท100บาทได้เลยค่ะไม่ว่าเลยค่ะแต่ขอใจที่ร่วมเป็นกุศลได้ไหมคะขอให้การเสียสละครั้งนี้จะนำคุณธรรมของพระอริยธาราไปใช้จนคุณธรรมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆสำหรับคุณแม่แล้วคุณธรรมพระอริยธารากับคุณแม่เป็นเรื่องเดียวกันศักดิ์สิทธิ์จริงๆยากยังไงก็ทำให้สำเร็จที่หุบเขาโพธิสัตว์นะยากยังไงไม่ถอยตะก้าวเดียวเลยวันนี้สมชายไปละกำลังจะขุดน้ำบาดาลได้ก็จะเอาน้ำบาดาลเทลงไปในบ่อที่จะแบบทำดินกับปูนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถ่ายทอดสดกลับมาให้ดูโปรดติดตามการทำงานแล้วก็ถ้าเผื่อคุณแม่ไปที่โรงหล่อคุณแม่จะทำไลฟ์ให้ท่านดูว่าอู้หน้ามาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเชิญชวนแบบเล่นๆนะเชิญจริงๆขอญาติมิตรทั้งหลายลูกหลานนะคะบรรดากลุ่มกัลยาณธรรมทั้งหลายลองดูเราจะสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ถือว่าเป็นการทำงานในทศวรรษที่4ของเสถียรที่เราทำงานได้มากขึ้นและสิ่งที่มากงานของเราคือ1งานป้องกันไม่ให้คนป่วยป้องกันไม่ให้คนคือฟุ้งซ่านได้อะแต่อย่าเครียดนะเพราะเดี๋ยวซึมเศร้าอย่างเงี้ยเราจะป้องกันให้คนรู้ฟุ้งซ่านเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้แต่จะเอ๋บ๊ายบายกับอาการฟุ้งซ่านก็จะรอดไม่เครียดนะคะเราก็ทำเรื่องนี้อยู่คือไม่ให้ทุกกายทุกใจต้องกินอยู่หลับนอนอย่างไรหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นพลังงานที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรอคอยเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแต่คนไม่เป็นมะเร็งที่จิตทำไงอย่างเงี้ยค่ะงั้นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะมีพระอริยธาราองค์ใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่เสถียรหนึ่งองค์รองจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ดูร่าเริงมากแล้วก็ตอนนี้คุณแม่บอกเลยว่าท่านสอนคุณแม่แรงจริงๆฝนไม่ตกเลยค่ะที่หุบเขาเพราะฉันอยากคาดคะเนว่าปลูกต้นไม้ไปแล้วจะได้ฝนลงมาจากฟ้าไม่มีค่ะ
ถ้าฟ้าไม่มีฝนคุณแม่ต้องทำไงท่านต้องคิดคุณแม่ก็คิดเลยหาน้ำจากดินขุดบ่อบาดาลไปเจอน้ำทุกบ่อมีอยู่บ่อหนึ่งวันนั้นวันที่25คนทำการขุดบ่อไม่โอมตาเลไม่นึกถึงท่านคุณแม่ก็แจกภริยาทานแล้วแล้วไม่นึกถึงท่านบ่อนั้นขุดลงไปลึก50เมตรยังไม่ได้น้ำเลยต้องถอนบ่อเลยค่ะโอเคเราไม่ได้น้ำเอาเครื่องมือกลับไปขุดบ่ออื่น15เมตรเจอน้ำ30เมตรเจอน้ำสักแป๊บเดียวคุณแม่ไปคุณแม่ก็ไปอธิษฐานจิตปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเขาตกใจว่าไอ้น้ำที่บ่อเขาไม่เจอค่ะมีน้ำซึมเข้ามาเดี๋ยววันนี้เขาจะรายงานเราว่าเขาอมตาเลหรือยังนะคะถ้าเขานึกถึงคุณพระอริยะทลักของอะไรที่ว่ายากอย่าถอยค่ะอย่าถอยยิ่งยากยิ่งต้องอยู่จนมันง่ายอะค่ะอยู่จนทำได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในหุบเขายากยังไงก็จะทำนะคะวันนี้มีคุณวันวรีคุณวันวรีถามคุณแม่ถือเป็นคำถามนำนะคุณวันวรีเพราะคุณแม่ก็ไม่กล้าบอกบุญหรอกนะมาทีไรก็บอกบุญนะคะไม้ค้ำก็มีเสียอาทำให้แล้วบอกบุญอะไรท่านก็ร่วมกันมาหมดก็เกรงใจนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทำคุณสามารถใส่บาตรเอาไว้วันละ10 บาท 10 บาทหรือแล้วแต่ฐานะของคุณอยากทำบุญวันหล่อคุณก็มาเลยค่ะมาเขียนในแผ่นทองเหลืองเขียนชื่อถ้าคุณมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศคุณบอกเรามาเราก็เขียนให้เราก็เอาแผ่นทองเหลืองที่มีชื่อคุณกับครอบครัวคุณหล่อไปด้วยดีไหมคะก็ง่ายๆเลยอยากทำร้อยหนึ่งทำกิโลหนึ่งทำกี่กิโลก็ตามเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่เรายกธงมนกันนะคุณแม่จำวันที่ไม่ได้28วันเฉลิมพระชนมพรรษานะมีคนมาทำ1,000กิโลอ้าวสาธุนะคะอันนั้นคุณแม่เพิ่งตายไปคุณแม่ให้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านเขาอยากทำในนามของพี่น้องทุกคนเขาก็แบ่งกันนะก็ดีค่ะก็ขอบพระคุณนะคะคุณนรีนันใช่ไหมนรีนันนะดูจากอะไรนะโอเรกอนลูกชายเป็นจิตประพัฒสอนสังเกตคุณยายยิ้มให้เลยเวลาพูดถึงเด็กจิตประพัฒสอนนะคุณยายก็จะบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดเลยแล้วเชื่อเลยว่าหลานยายจำเสียงคุณยายได้นะลูกคุณแม่เปิดให้ดูนะคะถ้าเด็กคนไหนที่มีรูปคุณยายคลิปผมให้นะเวลามาหาคุณยายนะแบบทุจ้านั่งแล้วก็เห็นคุณยายทุกวันเสถียรธรรมสถานจิตได้เพราะเด็กๆจิตประพัฒสอนเนี่ยแหละค่ะคุณสรัญพัฒน์บอกว่าหนูเป็นครูอัตราจ้างต้องสอนเด็กก้าวร้าวจนบางครั้งหลุดหยาบคายออกไปเสียใจมากครูอัตราจ้างคือยังไม่บรรจุใช่ไหมก็เห็นใจคุณครูนะลูกก็ถามเขาเลยว่าจะให้เราทำอะไรกับเขาในช่วงเวลาที่เราก็กำลังอยู่ในการเรียนรู้แต่อย่าก้าวร้าวใส่กันอย่าโจรขี้ใส่กันทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเถอะลูกถ้าทำไม่เป็นก็ลองไปคุยกับพี่ทิชาป้าทิชาน่ะอยู่กับเด็กก้าวร้าวจนกระทั่งแกเป็นดอกไม้บานอยู่ในใจของเด็กก้าวร้าวที่จริงเด็กก้าวร้าวเนี่ยมีบาดแผลเนาะกอดเขาไว้เข้าใจเขารักเขารักเขาอย่างที่เขาเป็นนะเผื่อเราจะอยู่ในหัวใจเขาครูต้องอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์นะอย่าเกลียดใครนะคะค่ะคุณณัฐพรถ้าเจอแต่คนโกหกเราจะจัดการตัวเองอย่างไรเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็อย่าทำให้เขารู้สึกว่าเราโง่อ่ะไม่ต้องจับผิดเขาแต่ว่าซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ของเราจะทำให้เขาศรัทธาในการทำงานหรือดีลกับเขาโดยวิธีการคืออย่าเกลียดเขาแล้วใช้ความซื่อสัตย์เป็นมิตรภาพของเราค่ะคุณออมมี่หนูเพิ่งอุดหนุนเกลือร้านปลอดภัยหายใจโล่งค่ะอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ของพระอริยะทาราออมมี่ใช่ไหมออมมี่ขอบใจที่รายงานมาลูกออมมี่คุณยายก็แปลกใจนะวันที่คุณยายจะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังคิดไม่ออกว่าจะทำเกลือเป็นรูปยังไงเมื่อวานนี้คุณยายไปหล่อพระอริยะทาราคิดออกแล้วคุณตีบอกว่าถ้าเรามีเกลือมากขนาดประมาณสัก300ตันเอมมี่เอาไปกี่ก้อนละลูกก็ถ้ามันใช้หายใจได้ดีขนาดก้อนเท่านี้มันยังหายใจดีถ้าคุณยายมีอุโมงค์เกลือที่เดินสักครึ่งกิโลอ่ะเอมมี่ว่าสุขภาพจะดีไหมแน่นอน
นั่นคือเป้าหมายของคุณยายเลยคุณยายคิดออกแล้วไม่ทำแค่ห้องแล้วทำเป็นอุโมงค์เลยค่ะในหุบเขาโพธิสัตว์เอาเกลือที่มีคุณผู้ชายที่เป็นคนปากีสถานที่เพิ่งตายไปแต่ทิ้งเกลือ300ตันเอาไว้ในโกดังเลขานึกถึงเราคุณฟ้านึกถึงเรานึกถึงเสถียรนึกถึงคุณแม่ที่มีห้องเกลือไว้ให้คนทุกคนก็ส่งเกลือมาบริจาคโดยคุณยายให้คุณวิวัฒน์ไปท่านคิดดูสิขณะต่อขณะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าปาฏิหาริย์เรียกว่าอะไรพอคุณแม่คิดจะไปทำเกลือให้กับหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้เกลือมาทำอุโมงค์ไม่ใช่แค่ห้องละเป็นอุโมงค์เกลือก็เราจะสุขภาพดีและเรื่องเกลือที่มีอายุ250ล้านปีอาหารบางอย่างกินเข้าไปยังไม่เจอสารนี่แหละค่ะแต่หายใจเข้าน่ะเจอแร่ธาตุอันนี้ค่ะมันมีค่ามากนะและเขาถือเป็นการสัมปทานของปากีสถานไม่ใช่ใครจะไปขุดได้นะคะฉะนั้นเราเนี่ยถือว่าพระอริยธาราประทานเกลือมา300ตันให้เราแค่ดำริหล่อท่านแค่ดำริที่จะหล่อองค์ที่ใหญ่ที่สุดยากแน่นอนแต่ทำได้ตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านก็ประทานเกลือมาให้เราที่จะไปเดินแล้วเราก็จะเดินไปบนพื้นเกลืออุโมงค์เกลือเนี่ยเหมือนเดินจงกรมอ่ะกายแข็งแรงใจสงบรู้ตื่นออกมาเสียสละด้วยกันนะจากคุณลัคนาพรถ้าเราเหงาโดดเดียวเราต้องทำไงก็มีตัวเองเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธเหงาค่ะคือโดดเดียวนะแต่ไม่เดียวดายอ่ะถ้าฝึกหายใจเป็นโดดเดียวแต่ไม่เดียวดายมันก็ไม่เหงานะคะกลับมาเล่นเกมส์อานาปานสตินะคะคุณอัธพลบอกว่าผมเป็นชายรักชายครับทำยังไงให้พ่อแม่เขายอมรับความรักก็ไม่มีเพศเนาะทำไงให้พ่อแม่ยอมรับคุณอัธพลก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยเป็นลูกที่ดีรักคนอื่นด้วยก็ต้องดูแลปฏิบัติพ่อแม่ของเราให้เข้าใจความรักไม่มีเพศละสมัยเนี้ยแล้วก็ต้องไม่รักใครแล้วงมงายซะจนไม่ดูแลพ่อแม่ก็รักพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็อาจจะยอมรับว่าเพื่อนที่เรารักเนี่ยเขาก็อยู่กับเราแล้วเขาก็ทำให้เราเป็นลูกที่ดีของท่านเนาะลองดูด้วยกันนะจ๊ะโบบอกว่าคิดมากแล้วจิตตกมีวิธียกจิตอย่างไรไหมคะให้กลับไปที่อานาปานสติภาวนาหายใจอย่างมีสติอรักขากายใจของเรามีปัจจุบันขณะที่มีสติเป็นอรักขาเดียวแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ถ้าจิตตกก็รู้ว่าจิตตกแต่ว่าหายใจเข้าลึกๆยกจิตของเราขึ้นมาอย่างมีสติเนี่ยค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่จิตตกสั้นๆเหมือนไฟตกสั้นๆแล้วก็กลับมาอยู่ในลู่ของความเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะตอนนี้พี่ต่อบอกว่ามีแต่คนอยากร่วมบุญหล่อพระติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่พูดเลยแล้วกันนะคะพี่ต่อถ้าอยากรู้ว่าองค์พระอริยธราที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง21เมตรเฉพาะพระพักเนี่ยประมาณ7เมตรกว่าเนี่ยนะคะงามขนาดไหนเอ๊ะก้องเดี๋ยววันศุกร์นี้เราไปถ่ายกันมาเลยดีไหมพรุ่งนี้เราไปหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะไปทำให้ท่านดูว่าทำไมท่านจึงควรที่จะต้องมีส่วนคุณแม่เนี่ยนะคะเราก็หล่อพระมาเยอะเราโพธิสัตว์มาเยอะแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ท่านเลือกที่จะมาอยู่ที่เสถียรที่มีองค์หล่ออายุ 2,000 ปีเนี่ยคุณแม่ก็เคยสงสัยว่าทำไมท่านเลือกเราเดี๋ยวนี้ไม่สงสัยแล้วแต่ตอนนี้เราจะหล่อไปอีก 2,000 กว่าปีเพราะบอลเนี่ยมันเป็นบอลที่ต้องซื้อจากต่างประเทศมันเป็นบอลบริสุทธิ์ตัวเนื้อบอลเนี่ยประมาณ60ล้านนะคะแต่ทำไมคุณแม่ทำเพราะคุณแม่เชื่อว่าเสถียรธรรมสถานเป็นมณฑลของพระโพธิสัตว์องค์นี้ค่ะคุณแม่มีแม่ชีที่มาบวชกับคุณแม่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา88คุณแม่สอนเรื่องคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทุกคนได้ทดลองดูไหมคะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมลูกศักดิ์สิทธิ์ค่ะใช้คุณธรรมท่านเถอะค่ะอะไรที่ว่ายากไม่ต้องหนีแล้วที่นี่แหละค่ะคือแหล่งพลังงานที่ดีก็ขอให้คุณพร้อมเท่าไหร่คุณก็บอกมาคุณอย่าเป็นหนี้นะคะหายใจเข้าสงบเย็นอย่าหนีสิ่งที่เป็นความจริงที่คุณทำได้อีกเลย
คุณเผชิญกับความจริงในชีวิตของคุณแล้วคุณทำได้สักครั้งคุณจะศรัทธาอย่างมีปัญญาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เตือนคุณแม่เสมอว่าอย่าหลีกหนีไปทำของที่คุณคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้สิ่งใดที่คุณว่ายากคุณทำให้มันสำเร็จตรงนั้นเลยท่าไหนท่านั้นวิธีการคิดจะเปลี่ยนได้ก็ต้องเมื่อจิตต้องเปลี่ยนจิตมีคุณธรรมพระอริยธาราคิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแต่ถ้าคิดเปลี่ยนแบบจิตไม่เปลี่ยนอยู่ตรงไหนคุณก็เป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ตรงนั้นละค่ะคุณต้องรักษาใจคุณก่อนคุณแม่ก็พยายามที่จะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าเธออย่าหนีแม้แต่ก้าวเดียวพระเจ้าการเป็นคนขี้คลาดพระอริยธารามีพระปัญญาขจัดความขี้ขลาดเป็นเรื่องต้นขจัดความกลัวดังนั้นถ้าคุณหล่อท่านคุณก็ต้องใช้คุณธรรมท่านจริงไหมคะนั้นคุณแม่ยินดีมากเลยค่ะก็อนุโมทนานะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะอธิษฐานจิตโอมตาเลตุตาเลตุเรโสหะแปลว่าอะไรแปลว่านอบน้อมต่อคุณธรรมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ขจัดความกลัวในใจของเรานอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์ที่อธิษฐานว่าแม้แต่จะตรัสรู้ก็จะขอตรัสรู้ในเพศหญิงเพื่อให้โอกาสผู้หญิงได้มีแรงบันดาลใจในการบรรลุธรรมนั้นแม่ทั้งหลายต้องมีคุณธรรมของท่านก็คือมีมหากรุณาลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะคะแล้วก็มีกุศโลบายในการที่จะทำงานเป็นทีมไม่ทำงานคนเดียวมีทีมเวิร์กมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันให้อภัยกันแล้วก็เริ่มรีสตาร์ทใหม่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์สังฆะของเรามีท่านท่านอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนได้น้อมใจถวายดอกไม้7สีนี้ในวันพระทุกวันพระพวกเราถวายกัน10ชุดเลยนะคะมีเจ้าภาพมาบ้างเปล่าไม่รู้เนี่ยเปิดให้เขาเป็นเจ้าภาพเปล่าล่ะถ้าเขาอยากเป็นอ๋อจะก็วันนี้เห็นใน Facebook ว่าลงค่ะก็แล้วแต่ค่ะท่านจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่เป็นโดยใช้คุณธรรมของพระอริยธารามคุณแม่ยินดีนะคะก่อนที่เราจะจบคุณสราวุธบอกว่าทำไมใจเราไม่นิ่งพอครับจิตไม่นิ่งหรอกค่ะจิตมันเวลามีความคิดมันก็แสบสายแต่ให้เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะคะยังไม่จบยังไม่จบจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะคะถ้าจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไอ้จิตที่แสบสายเนี่ยมันก็จะสงบจากการคิดแสบสายแล้วเราก็เอาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยไปคิดจริงๆแล้วจิตน่ะไม่นิ่งนะคะจิตมันมีหน้าที่ของมันคือต้องรู้แต่ถ้าคุณรู้คุณจะต้องใช้จิตที่รู้เนี่ยค่ะที่ไม่หลงเนี่ยค่ะเอาไปทำหน้าที่เข้าใจคำว่าจิตรู้กับจิตหลงนะคะหลงเนี่ยคือไม่รู้รู้เนี่ยคือไม่หลงเพราะฉะนั้นให้มันรู้ว่ามันมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตของเรามันมีความอยากเป็นโลภะมันมีความโกรธเป็นโทสะมันมีความลังเลสงสัยเป็นโมหะมันไม่นิ่งแต่พอรู้ทันไอ้ไม่นิ่งเนี่ยค่ะมันขึ้นมารู้ค่ะแล้วพอรู้จิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นไหมคะว่าบังคับให้จิตนิ่งเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันไม่นิ่งเนี่ยแหละค่ะเรียกว่ารู้พอเข้าใจไหมคะสาธุสิคะก็เห็นฟังกันนิ่งๆอ่ะเออพอเข้าใจไหมจิตมันไม่นิ่งแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่นิ่งเนี่ยค่ะคือรู้หายใจเข้าลึกๆรู้เห็นมันยืนดูรู้ปล่อยไม่ต้องไปคุกคีเนี่ยค่ะคือรู้ก็ไม่หลงไอ้ที่หลงคือจะไปบังคับเนี่ยค่ะอย่างนี้เข้าใจนะดีจ้ะคุณมุทิตาบอกยายค่ะหนูกดดันหนูกดดันตัวเองเหรอลูกไม่อยากทำงานตรงนี้ค่ะอึดอัดที่ตรงไหนทำตรงนั้นลูกมุทิตาอย่าไปไหนอึดอัดที่ตรงไหนหามิตรภาพให้ได้จากที่ตรงนั้นฟังคุณยายคนที่มาเสถียรแรกๆมีอึดอัดไหมมีแล้วก็หามิตรภาพมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดธรรมะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมแปลว่าหามิตรภาพให้ได้แม้แต่ตรงนั้นมันจะอึดอัดเอาขี้มาเป็นปุ๋ยหาใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปสื่อสารกับเขาได้ก่อนอย่ามองภาพรวมอึดอัดไปหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเราอะมองหาข้อดีในแต่ละมุมเข้าห้องน้ำมันสะอาดยังไงขอบคุณคนทำความสะอาดแล้วเรารักษาความสะอาดต่อไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้อย่าหนีไปไหนเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะมาพักผ่อนหย่อนจิตบ้านคุณยาย2วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มานะเดี๋ยวคุณยายสอนเรื่องนี้ให้แล้วกลับไปเผชิญกับความจริงใหม่นะจ๊ะคุณออมมี่เมื่อกี้บอกว่าคงจะมาอุดหนุนเกลืออีกวางไว้ที่ห้องนอนสามีกับลูกเป็นภูมิแพ้หายใจโล่งขึ้นเขาจะมีขนาดเดี๋ยวเรากำลังจะทำเดี๋ยวกล้องไปทำสารคดีเรื่องนี้ให้ทีพี่ต่อรับไปเลยรู้เลยว่า
ขนาดห้องกี่เมตรจะต้องใช้เกลือวางมุมไหนกี่ก้อนอย่างห้องนอนคุณยายเนี่ยวาง3จุดเลยอะมีคนถามว่าทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยแต่แข็งแรงมากก็ว่าเนี่ยไม่มีกินก็ขอกินไงเนี่ยขอน้ำสกัดกินในตอนนี้ต้องเป็นลูกค้าร้านปลอดภัยแล้วนะคุณยายหิวไม่ได้เลยนะหิวแล้วมันแบบมันดอกเพราะตอนนี้มันทำงานเยอะมากมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเมื่อวานนี้ให้กินน้ำอะไรนะอินทผาลัมสดเลยมันมีอยู่ก็นะอันนี้พูดเลยว่าเกลือกินทางจมูกหายใจแล้วก็กินทางปากกั้วคอแล้วก็กินทางผิวหนังก็เอามาถูสบู่เกลือเป็นสบู่เลยอะคือลองทำอะไรที่มันผื่นคันมันก็จะหายเลยเช่นเกลือเนี่ยมันผ่านปากได้จมูกได้ผิวหนังได้แล้วมันก็ปรับไอ้ที่ฝุ่นอะไรที่ก็ต้องใช้จมูกกันที่เสถียรไม่ต้องใช้และตอนนี้เราก็จะมีอุโมงค์เกลืออีกเนาะติดตามตอนต่อไปขอบคุณนะคะแล้วราคาที่นี่ให้คิดว่าอย่างนี้ค่ะคุณทำบุญคนตายเขาถวายไว้คุณก็มารับไปคุณก็ทำบุญล้วนๆเลยไม่ต้องไปหักค่าทุนอะไรนะคะก็ทำบุญไปยาหยีที่รักแค่อ่านชื่อเธอฉันก็สนุกแล้วอะยาหยีที่รักนะจ๊ะคุณยายคะหนูเป็นโรคร้ายหนูจะต่อสู้ยังไงโรคร้ายใจไม่ร้ายมาเลยสอนให้โรคร้ายแบบไหนค่ะมันเป็นที่ตรงกายแต่ไม่อย่าเป็นที่ใจนะยาหยีที่รักต้องรักตัวเองแล้วถ้าใจมันฉุดกายได้มันก็ต้องขอบคุณโรคล่ะเพราะคุณยายก็เป็นนะคุณยายก็เป็นมะเร็งนะแต่จากเป็นมะเร็งก็เลยมีหุบเขาโพธิสัตว์เลยแทนที่จะไปสอนเยียวยามะเร็งก็เลยทำให้คนไม่เป็นมะเร็งเลยก็มันเชี่ยวชาญยาหยีที่รักอย่าลืมรักตัวเองนะเป็นที่กายอย่าเป็นที่ใจนะคะโอ้โหมีคนดูทั้งหมดเท่าไหร่คะ600ประมาณ600ไม่ลดลง600ไม่ลดลง600ถือว่าเป็นการทำงานไลฟ์สดที่มีคนดูเยอะแต่เชื่อว่าคนกดไลค์เท่าไหร่คะ 2K แล้วค่ะ 2K แปลว่ากดคนเดียวกดไลค์กดคนเดียวต้องได้จุดเดียวอ้าวจริงเหรองั้นแสดงว่าทำไมคนดู 2,000 แล้วมีคนกดไลค์ไอ้คนดู600มีคนกดไลค์ 2,000 ล่ะต้องยาวค่ะต้องมีความยาวอ๋อเหรออาจารย์อันนี้กำลังเรียนรู้นะคะค่ะอยากดูรายการทำมาหากินไหมกดไลค์เข้ามาเลยค่ะใครอยากดูนะคะพาแม่มาปฏิบัติธรรม11 12 13มาได้เลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันที่12ทำอะไรคะวันที่12จะเป็นวันพาแม่มาสร้างศุกร์จะมีการทำ MOU กับมหิดลแม่จะสมองไม่เสื่อมแม่จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นคลื่นอัลฟาจะแบบสูงขึ้นอันนี้เราทำงานเราทำ MOU กับศูนย์คุณธรรมกับมหิดลโดยเสถียรธรรมสถานจะเป็นโฮสต์ในการทำงานนี้เดือนนี้ทั้งเดือนจะเป็นเดือนดูแลแม่เหมือนดูแลพระในบ้านนะคะลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้หรือถ้าไม่ป่วยพามานะคะพาพ่อแม่มาปฏิบัติตลอดสิงหาคมนี้จะมีการสับการทำงานของเราให้บอกเลยว่าเวลาเช่นนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะทำเรื่องจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ไม่มีใครที่ไม่มีลมหายใจของแม่ถ้าคุณไม่ได้ถูกทำแท้งไปก่อนลมหายใจของแม่อยู่ในลมหายใจของคุณค่ะรักแม่อย่างที่แม่เป็นแม่คือโพธิสัตว์ของเราแม่คือรับใช้เราพรุ่งนี้เจอกันเลยนะไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่3 4จิตประภัสสรนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่11 12พาแม่มาปฏิบัติพามาได้ตอนนี้มาได้ทุกวันเดย์แคมป์ก็ได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ทำไมถึงบอกว่าได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีธรรมาสมโรงพยาบาลวันละ10บาทของเราเข้มแข็งมากเลยไม่ฉีดจุ๋มบริหารจัดการได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาทำเวิร์กช็อปมาชวนแม่มาดื่มชากันมานวดแม่กันมาทำอาหารให้แม่กินทีนี้ถ้าเราเกิดซึมแม่เราก็เริ่มกังวลอันนี้ก็ต้องมาในPalliative Care ซึ่ง Mindfulness Care ไม่ใช่ Palliative Care ก็พูด Mindfulness Care วันที่23ถึง25อันนี้มาได้ทั้งลูกทั้งแม่เลยบางทีลูกซึมแม่มาบางทีแม่ซึมลูกมาบางทีทั้งครอบครัวซึมทั้งครอบครัวมาอันนี้ก็เจอแม่ชีแบมเลยนะคะ23ถึง25
สิงหาโอ้วันที่15วันหล่อพระอริยะธาราด้วยโอ้ดูสิคะวันนี้จะเป็นอะไรที่แบบเดือนสิงหานี่เป็นเดือนแม่จริงๆนะคะแล้วก็ร้านปลอดภัยเปิดทุกวันเอ๊ะถ้ามีคนถามว่าอยากได้ดอกบัวอย่างนี้ไปไหว้แม่ทําไงดีอ่ะตอบหน่อยสิทําได้มั้ยใส่กล่องไว้เอาค่ะเดือนแม่นี้ถ้าอยากได้ดอกไม้ไปไหว้แม่นะคะอาจจะมาทําดอกไม้ทองที่เขียนชื่อแม่ไว้ในหุบเขาโพธิสัตว์วันละ10บาทเก็บไปทุกวันเลยเดือนละ300ก็ได้หรือจะมารับดอกไม้นี้นะคะ300บาทใส่กล่องไว้เลยนะเอ้ยนี่ฉันก็ประชาสัมพันธ์ที่เธอหมดแหละเธอไม่สาธุเลยเหรอเนี่ยสรุปแล้วพาแม่มาเสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเราทุกคนเอ๊ะเมื่อกี้คุณยายหยิบจากอะไรเนี่ยอ๋อหยิบอันนี้ค่ะนะคะเราจะยกดอกไม้นี้ขึ้นด้วยกันแล้วพนมมือขึ้นนะคะขอนอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองขอนอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเปลี่ยนใจที่อึดอัดคับข้องอยู่ด้วยความไม่รู้เป็นการถอนอวิชชาทำงานด้วยจิตที่รู้เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะคุณแม่ขอเชิญชวนทุกท่านใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์นี้ถวายงานพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูที่พวกเราต้องกตัญญูและถวายชีวิตต่อพระองค์นะคะขอให้คุณมีธรรมของหมู่คณะหรือสังฆะที่จะชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราและวันนี้เป็นวันพระนะคะก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นอย่าลืมหายใจอย่างมีสติและก็ขอให้คุณเดินทางอย่างมีสติอารักขาจิตเมื่อใดที่คุณมีสติอารักขาจิตคุณจะเข้าถึงเป้าหมายคือนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ได้กันทุกท่านทุกคนเธอธรรมะสวัสดีค่ะ